ื่อกี้ที่คุณธิติวัฒน์พูดถึงเรื่องของสาวๆที่เขาให้บริการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยตอนนี้เป็นประเด็นอยู่นะมากเลยนะคะที่ภูเก็ตคือที่ภูเก็ตนี่นะคะตอนนี้เอาของรวมภูเก็ตก่อนภูเก็ตเนี่ยถ้ารวมตอนนี้จะมี3รายแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่ามีผู้ชายคนนึงที่อายุ40ปีที่ภูเก็ตเนี่ยคือเขาก็อยู่ในกลุ่มบิ๊กไบค์แล้วก็เขาก็ไปจัดกิจกรรมกันที่ลันตาปาร์ตี้ที่สระน้ำในโรงแรมที่กระบี่ใช่ไหมปรากฏว่าในแก๊งของบิ๊กไบค์ที่เขามาจัดกิจกรรมกันน่ะมันมีคนนึงที่มาจากสมุทรสาครเวลาเจอกันน่ะแม่ๆแล้วมันก็จับมือแล้วโอบกอดนั่นน่ะติดเลยผู้ชายภูเก็ตคนนี้ไม่รู้ครับนะคะตอนนั้นยังไม่ใครรู้หรอกว่ามันมีคนเป็นทุกคนก็กาดตกแล้วภาพออกมาในงานปาร์ตี้สระน้ำนะคุณผู้ชมไม่มีใครใส่หน้ากากน้อยมากแม้แต่พ่อครัวคือมันเป็นปาร์ตี้แล้วก็อาหารแบบบุฟเฟ่ถูกไหมแต่ละคนก็มาเดินเข้าแถวตักอาหารระหว่างที่ตักอาหารก็พูดคุยน้ำลายก็ลงไปไม่มีใครใส่หน้ากากพ่อครัวก็ไม่ใส่หน้ากากคือตามรายงานข่าวบางคนให้ข้อมูลกับทีมสอบสวนโรคว่ามีบางคนใส่บ้างแต่น้อยแล้วก็ใส่เป็นครั้งคราวแล้วที่มันน่ากลัวที่สำคัญก็คือว่าในงานนี้เขาจ้างสาวพริตตี้เอนเตอร์เทนมา10คนแต่ละคนไม่มีใครใส่หน้ากากแม้แต่คนเดียวแล้วคุณผู้ชมเดาเองแล้วกันว่าพฤติการพฤติกรรมในอยู่ในปาร์ตี้ที่เวลาเอาสาวๆเอนเตอร์เทนมาเนี่ยเขาจะคลอเคลียร์กันไหมเขาใส่หน้ากากไหมตอนคลอเคลียร์กันแล้วเหล่านี้เนี่ยเขามาจากจังหวัดอื่นด้วยนะมาจากสุราษฎร์ประเด็นคือหลังจากจบงานนี้ซึ่งมันตั้งแต่ประมาณวันที่10ต้นๆธันวาสาวเหล่านี้กลับไปทำงานอาชีพเขาอ่ะเขาก็รับงานเขาไปรับงานเอนเตอร์เทนต่อที่ไหนบ้างแต่ละที่มีคนเยอะไหมกินเหล้ากันเข้าไปเนี่ยรักษาระยะห่างอยู่ไหมทำตามมาตรฐานหรือไม่กระจายไปถึงไหนไม่มีใครทราบเพราะว่าตอนที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยก็มาทางสายเอนเตอร์เทนเหมือนกันนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือว่าเอาล่ะนะคะตอนนี้เขาก็มีการประชาสัมพันธ์เรียกนะคะน้องๆเอนเตอร์เทนกลุ่มนี้ประมาณ10คนให้มาตรวจหน่อยปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือใดๆนะคะคือไม่ยอมให้ความร่วมมือที่จะเดินทางมาตรวจหาเชื้อแต่อย่างใดอันนี้คือประเด็นสำคัญสาวๆกลุ่มนี้นะคะมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะย้ำอีกทีนึงถ้าน้องๆสายเอนเตอร์เทนทั้งหลายได้ฟังข่าวอยู่ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามกรุณาให้ความร่วมมือเถอะค่ะนะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้คือกลุ่มของน้องๆเอนเตอร์เทนนะคะแต่ว่าทีเนี้ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาไปจัดที่โรงแรมอันดามันลันตารีสอร์ทที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ปรากฏว่าตัวของเจ้าของโรงแรมเนี่ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มบิ๊กไบค์ด้วยเจ้าของโรงแรมเขาเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาคือก็คือเอาล่ะอย่างที่บอกว่าก็มีการจัดงานจัดกิจกรรมกันไปตอนนี้ทั้งเจ้าของโรงแรมเองก็ต้องแบบปิดกันเป็นการชั่วคราวเต็มที่เลยต้องไปตรวจสอบกันเต็มที่เลยคือตัวงานเลี้ยงเนี่ยจัดเมื่อคืนวันที่11ธันวาคมผู้ติดเชื้อที่เป็นคนสมุทรสาครเนี่ยเข้าพักตั้งแต่วันที่9มาก่อนนะใช่แล้วผู้ติดเชื้ออายุ40ปีชาวภูเก็ตที่ว่าแค่กอดกันก่อนแยกย้ายเนี่ยแล้วติดเนี่ยนะฮะมาวันที่11ธันวาคมแล้วก็คืนนั้นแหละมีปาร์ตี้ริมสระพอวันที่12ธันวาคมกลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยเขาไปเที่ยวที่งานหอยวิ่งหลังสอดครั้งที่4ซึ่งก็จัดโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตาที่เจ้าของโรงแรมเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับมีการอยู่ร่วมงาน4ชั่วโมงชาวบ้านในพื้นที่และผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆไปออกบูธจัดกิจกรรมในงานเนี้ยเยอะมากเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เร่งสอบสวนโรคกันอยู่นะแต่ถามว่าพอมีข่าวนี้ออกมาแล้วเนี่ยจริงๆตัวที่บอกเนี่ยไอ้ปาร์ตี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่กระบี่นะแต่ว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นคนภูเก็ตเสร็จพอจากงานเนี้ยที่เขาไปปาร์ตี้ริมสระเมื่อคืนวันที่11เขาก็กลับไปที่ภูเก็ตแล้วเมื่อวานนี้ก็ข่าวออกมาว่าภูเก็ตเนี่ยก็เจอผู้ติดเชื้อรายนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมว่าเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเนี่ยเป็นยังไงร้างหรือไม่ปรากฏยังมีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับแล้วทีมข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยนักท่องเที่ยวหลายคนก็บอกว่าไม่ได้กังวลมากนะคือมาแล้วอ่ะก็ยังเที่ยวต่อเพราะว่ามั่นใจในมาตรการแล้วแต่ละคนก็ดูแลตัวเองผู้ค้าเนี่ยเขาก็ระวังคนที่มาซื้อด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้คนมาซื้อเนี่ยรับเชื้อมาหรือเปล่าเรียกว่าต่างคนต่างระมัดระวังซึ่งดีนะครับต่างคนต่างระวังเนี่ยดีไปดูที่ถนนถลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตบ่ายเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติบางส่วนก็ยังออกมาเดินชมความสวยงามของอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกิสแล้วก็หาซื้อของกินของที่ระลึกกันนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีรายงานข่าวเจอผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่เนี่ย3รายแล้วแต่ทุกคนนี่ก็คุณผู้ชมดูนี่ใส่หน้ากากกันนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างในการเดินกันมากขึ้นก็ร้านค้าเองก็ปรับพฤติกรรมนะแต่ละร้านนี่มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการและจากที่หย่อนกันไปเรื่องของลงทะเบียนไทยชนะตอนนี้ก็กลับมาเข้มงวดกันนะครับอย่างนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนี่เป็นผู้ชายอายุ26ปีบอกว่ามาจากกรุงเทพ
มาเที่ยวเนี่ยวันที่19พอดีเลยแล้วคืนวันที่19ก็แถลงข่าวที่สมุทรสาครเขาก็บอกว่าเขามากัน9คนเดี๋ยวจะกลับเมื่อวานนี้นะก่อนที่จะ เขาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เราไปเสร็จเนี่ยตอนเย็นเขาก็กลับทีนี้ตอนก่อนที่เขาจะเดินทางมาเขาบอกเขาก็ตามข่าวนะว่าที่ภูเก็ตมีอะไรไหมก็ยังไม่มีพอเป็นข่าวขึ้นมาก็ไม่ได้กังวลครับเพราะว่าดูแลตัวเองอย่างดีใส่หน้ากากล้างมือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อนๆก็ไม่ได้กังวลแต่ถามว่าอะไรอย่างนี้จะชวนคนอื่นมาเที่ยวภูเก็ตไหมบอกถ้าเป็นไปได้ก็ชะลอก่อนเถอะให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครไปไหนมาบ้างคือตัวเขาเนี่ยไม่กังวลเพราะเขามาก่อนใช่แต่พอมันเกิดเหตุปุ๊บเขาก็เลยชะลอแล้วกันคนอื่นก็อย่าเพิ่งมาก็ได้นะจ๊ะอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าการที่หลายจังหวัดประกาศยกเลิกเคาน์ดาวน์และกิจกรรมปีใหม่เนี่ยสำหรับตัวเองไม่ได้มีผลกระทบทำให้ไม่อยากเที่ยวเพราะว่าตัวเองไม่อินกับเทศกาลอยู่แล้วนะโอเคโอเคแต่ว่าทีนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอย่างเป็นสองสามีภรรยาชาวกรุงเทพเขาก็มานะแถวแถวถนนถลางเหมือนกันก็บอกว่าก็ไม่ได้กังวลแหละเดี๋ยววันศุกร์เนี้ย25จะกลับกทม.แล้วคือเขาไม่กังวลเพราะว่าเขาเนี่ยก็ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็จะดูแลได้อย่างดีเลยทีนี้นะคะส่วนของผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่ถนนถลางเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงจากที่เป็นข่าวมาประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วนะคะอย่างบางคนเนี่ยที่เป็นพนักงานร้านเครื่องประดับก็บอกว่าโอ้มันก็เริ่มน้อยลงจริงๆนะคะเพราะว่าแม้ว่า2คนที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาอาจจะไม่กังวลใช่ไหมแต่ก็มีบางกลุ่มอะค่ะที่เริ่มกังวลแล้วก็เดินทางมาเที่ยวน้อยลงตัวเขาเองซึ่งเป็นพนักงานเนี่ยก็กังวลเหมือนกันก็กลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยคือเข้มงวดเหมือนเดิมลักษณะนี้นะคะทีนี้ไปดูของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตนายภูมิกิจรักแต่งงามก็บอกว่าตอนนี้นะคะแน่นอนว่าเรื่องการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบพอสมควรแล้วยิ่งมีเรื่องของการชะลอการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้นะคะก็เลยยิ่งทำให้มันเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่าเราคงจะต้องร่วมด้วยช่วยกันแหละนะคะว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็จะไปมีการพูดคุยหารือกับธุรกิจเอกชนคือพอไปคุยแล้วเนี่ยอันนี้ฟังแล้วชื่นใจเขาบอกว่าพร้อมใจกันสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในทุกมิติอย่างเต็มที่หวังว่าสถานการณ์นี้จะเล็กสั้นและควบคุมได้ดิฉันชอบมากเล็กสั้นควบคุมได้แล้วเขาก็บอกนะคะว่าอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาของรัฐแต่เป็นปัญหาของทุกคนทุกภาคส่วนภูเก็ตจะรอดแต่รอดได้ไม่ใช่ด้วยใครคนหนึ่งต้องช่วยกันทุกคนแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเอาล่ะธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญแต่ว่า เราจะให้ความสำคัญความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะมาก่อนเรื่องทำมาหากินเป็นเรื่องรองฉะนั้นเราจะไม่เอาเรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือต่อรองใดๆทั้งสิ้นโอ้น่ารักมากส่งกำลังใจให้ชาวภูเก็ตแล้วก็ทุกจังหวัดในกทม.แล้วช่วงแรกๆจำได้ไหมภูเก็ตนี่หนักนะใช่นะครับป่าตองนี่ร้างเป็นป่าช้าเลยอ่ะนะครับที่เขาเจอไปอีกรอบแต่เขายินดีนะบอกว่าจะปิดจะอะไรที่เขาร่วมมือเต็มที่เลยขอให้ภาครัฐเนี่ยทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาฟื้นกันไปดูกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ